ี่น้องชาวจังหวัดสงขลาที่เคารพรักนะคะและก็ทักทายไปยังพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมพุทธศักราช2564ค่ะยังคงมีเวทีแถลงที่โถงหน้าห้องประชุม1ชั้น5สารปรามีความคืบหน้าอะไรไปอย่างไรและก็มีงานวันรายวันซึ่งก็สามารถที่ติดตามรับชมรับทราบได้ค่ะการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่ของจะได้มีเกียรติให้พี่น้องทราบนะครับสถานการณ์ของเรา300ปลายๆมีผู้ติดเชื้อติด1ใน10ของประเทศไทยพี่น้องประชาชนที่กระจายในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะอำเภอขึ้นอย่างไรอันสุดท้ายครับที่ทำให้สถานการณ์ติดเชื้อของเราและมันทวีคูณขึ้นพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจนะครับในเรื่องของสมมาตรจากไซบอร์พลัสนะครับซึ่งจะได้ทราบว่าเราเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนอย่างไรอะไรเดี๋ยวท่านรองอาจจะได้นำรายละเอียดตรงนี้มาเพิ่มเติมด้วยนะคะท่านรองบอกว่าในส่วนของประเด็นเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็ในส่วนของค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับก็สำหรับยอดผู้ป่วยนะครับถ้าเราเห็นนะครับนะในช่วงสัปดาห์ที่เนี่ยยอดผู้ป่วยเนี่ยเชื้อจากบริษัทร้านค้าเนี่ย20รายครับแห่งนี้ก็จะประมาณสัก 2-3 รายนะครับที่เขาจะได้รับวัคซีนเนี่ยค่ะจนถึงเมื่อไหร่ถึงจะน่าที่จะได้การเนี่ยคือกลุ่ม608เนี่ยเราตั้งเป้าที่ 70% นะครับตอนนี้608เนี่ยของจังหวัดสงขลาก็จะอยู่ประมาณสัก 62-63 ทีแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคำถามที่สอบถามในกรรมการโรคติดต่อนะครับซึ่งหลักการพอจะสรุปให้พี่น้องประชาชนได้กรุณารับทราบตรงนี้ครับเพราะเราช่วยกันพิจารณาหาดูกันเองว่าสมควรจะให้เกิดหรือไม่ถ้าเกิดก็ทำเว้นแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ได้ลดลงครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าให้พื้นที่ทดสอบการเปิดเมืองอย่างแน่นอนภายใต้มอเตอร์โฟล์ที่ว่าสนามที่ปลอดภัยของระบบที่ปลอดภัยเริ่มนำร่องจากสถานผู้ประกอบการของเราโดยภาครัฐและภาคเอกชนร่วมการบริจาคนะครับเพื่อตั้งกองทุนให้ดำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไปในการนี้ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตนะครับในเรามีหมายเลขโทรศัพท์ที่เราแถลงไปแล้วนะครับซึ่งเรื่อง